เรื่องสวยสติ๊กเกอร์ไปแล้วเรื่องหมูเถื่อนไปแล้วมาถึงเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างที่นายกเรียกคุย3ประเด็นก่อนที่ท่านจะบินไปประชุมนะคะคุณผู้ชมแม่เหมือนการเรียกเข้าไปบีฟงานแล้วก็ออกมารายงานนะก็ออกมาแถลงข่าวกันตรงนั้นเลยนะครับค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยหลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะว่ามีแนวคิดที่จะดึงเอาตำรวจของประเทศจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยเน้นไปที่เมืองหลักแล้วก็เมืองรองโชว์กันไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยจริงๆจะได้กลับไปบอกบ้านเขาได้เห็นบอกว่าตำรวจที่จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะครับเขาใช้คำนี้เลยนะคือถ้าโหดแล้วเนี่ยมาดูมาตรฐานในประเทศไทยแล้วพบว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ย่อหย่อนนะเขาก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการอยากมาเที่ยวมากขึ้นนะฮะใช่ค่ะก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้กับประเทศไทยนะคะเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าเรื่องความปลอดภัยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกันกับททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนนะคะก็จะมีการพูดคุยกันกับสถานทูตจีนในวันที่15พฤศจิกายนเกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนที่จะนำตำรวจจากประเทศจีนเนี่ยมาลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีแผนที่จะไปที่เมืองหลักแล้วก็เมืองรองเหมือนกับที่เคยประสบความสำเร็จที่ประเทศอิตาลีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้นะคะเกี่ยวกับจำนวนตำรวจที่จะเข้ามาแล้วก็จำนวนเมืองที่จะไปด้วยแต่เมื่อโครงการนี้ออกมาแล้วก็จะทำให้เห็นถึงความพร้อมในการยกระดับรับมือนักท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวจีนในช่วง2เดือนสุดท้ายเป็นไปตามเป้าก็คือกำหนดไว้ที่4ล้านถึง4ล้าน4แสนคนค่ะพอไปถามถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องให้ตำรวจประเทศจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยผู้ว่าการททท่านบอกว่าก็ต้องการให้ตำรวจจีนเนี่ยเห็นการทำงานของประเทศไทยด้วยว่าประเทศไทยยกระดับเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้างเพื่อให้เขาไปเป็นกระบอกเสียงส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยกลัวตำรวจมากถ้าเกิดดุจริงๆนะดุจริงๆถ้าเกิดว่าตำรวจเข้ามาแสดงความมั่นใจในประเทศไทยเนี่ยยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างแน่นอนค่ะไปฟังประเด็นนี้จากผู้ว่าการททค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะดูนะคะว่าสัดส่วนเราจะไปลงที่จังหวัดใดบ้างแล้วเราจะมาในช่วงระยะเวลาอะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตที่จะไปคุยกับทางด้านของสถานทูตจีนก่อนนะคะก็อาจจะมีทั้งจังหวัดหลักจังหวัดรองและอาจจะอยู่ในพีเรียดที่เป็นพีเรียดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพีเรียดที่นอกฤดูการท่องเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วตอนนี้เราต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวทุกวันก็จะเป็นวันท่องเที่ยวค่ะ